ลับมาติดตามกันต่อนาทีนี้ทุกคนพูดถึงค่ะเจ้าไวรัสกลายพันธุ์นะคะแหมมันมาไวมันกลายไวเหลือเกินตอนนี้ก็คือโอไมครอนนะคะที่มีต้นกำเนิดพบครั้งแรกเนี่ยที่เขาคุยกันว่ามันระบาดมาเนี่ยจากทางด้านของแอฟริกาใต้แพร่ระบาดไวค่ะแต่ทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนบอกเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นมันจะมาฉุดลั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันกับคุณมนชัยค่ะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโลกทั้งใบก็ยังไม่เข้าใจตัวโอไมครอนได้ดีนักนะครับสิ่งที่เราไม่รู้ก็นำไปซึ่งความกลัวนี่แหละครับว่าเศรษฐกิจอาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนมากยิ่งขึ้นวันนี้เดี๋ยวเรามาขยายประเด็นกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกยังคงกังวลกับภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าช่วงสุดสัปดาห์ไม่กี่วันนี้เองนะครับหลังจากที่เกิดกรณีของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนขึ้นในแอฟริกาใต้แล้วทั่วโลกตอนนั้นต่างก็กังวลนะครับเพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกก็ประกาศด้วยว่านี่คือสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์ที่5ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาไล่เรียงกันว่ามันน่าจะส่งผลกระทบอะไรในวงกว้างบ้างแล้วสำนักเศรษฐกิจรวมไปถึงองค์กรระดับโลกทั้งมอร์แกนสแตนเลย์ทั้ง Goldman Sachs มองเรื่องนี้อย่างไรและภาคบริการจะไปต่ออย่างไรไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรๆกำลังจะไปในทิศทางที่ฟื้นตัวด้วยซ้ำไปแต่จะกระทบขนาดไหนวันนี้ก็มีหลายกรณีมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นจากกราฟิกแรกกันก่อนนะครับกราฟิกแรกไปดูรายละเอียดกันก่อนหลังจากที่เป็นข่าวมานะครับในวันที่24พฤศจิกายนที่องค์การอนามัยโลกประกาศนะครับประกาศบอกชัดเจนหลังจากที่ได้รับข้อมูลตั้งชื่อให้มันเรียบร้อยนะครับว่าโอไมครอนและที่สำคัญสิ่งที่กังวลกันตอนนี้ก็คือลักษณะการกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์หลาย10จุดด้วยกันนะครับเดิมทีก็พยายามที่จะไปประเมินกับตัวที่เป็นก่อนหน้านี้ทั้งเดลต้าแล้วก็ตัวอื่นนะครับว่าปกติมันจะไม่ได้กลายพันธุ์หลายจุดแบบนี้แต่โอไมครอนกลายพันธุ์จำนวนมากแล้วถ้าไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเรายังไม่รู้จักมันดีด้วยซ้ำว่าพิษภัยของมันเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าระบาดได้เร็วกระจายได้เยอะนะครับและถ้าไปดูนะครับก็กำหนดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์ที่5และณตอนนี้ต้องใช้เวลาในการเร่งตรวจสอบนี่ระยะเวลาหลังจากที่เป็นข่าวยังไม่ผ่านมาถึง1สัปดาห์ดีนะครับคาดว่าจะต้องใช้เวลา2ถึง3สัปดาห์ด้วยกันกว่าจะทำความรู้จักกว่าจะหาทางในการแก้ไขได้แต่คุณผู้ชมครับถ้าไปไล่เรียงกันดูหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพอเกิดข่าวว่ามีไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนขึ้นมาตลาดหุ้นทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งตลาดหุ้นยุโรปก็ดิ่งต่อเนื่องเปิดมาวันจันทร์ลามมาถึงตลาดหุ้นในนิเคอิของญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งเอเชียเลยแหละครับเพราะต่างฝ่ายต่างกังวลว่ามันจะนำไปสู่การปิดเมืองและความเข้มงวดที่ถูกยกระดับกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงและส่งผลกระทบกับภาคบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไปดูในกราฟิกที่2ครับกราฟิกที่2นี้นะครับคุณผู้ชมในรายละเอียดณตอนนี้นะครับที่ทางดร.ฟาวซี่นะครับจากทางทำเนียบขาวระบุเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้ตัวไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนไปถึง20ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับและถ้าไปดูในรายละเอียดมีมากกว่า220เคส220รายแล้วสำหรับการกระจายตัวของตัวไวรัสโอไมครอนนี้นะครับและ70ประเทศก็ใช้มาตรการที่ควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยอย่างญี่ปุ่นสั่งห้ามเลยนะครับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาห้ามสายการบินจากต่างชาติเข้ามาในประเทศแต่สุดท้ายป้อมที่ญี่ปุ่นก็แตกเพราะว่าเจอคนป่วยด้วยไวรัสโอไมครอนจนได้นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็สั่งห้าม8ประเทศจากแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งที่เป็นแอฟริกาใต้บอสวานานะครับซิมบับเวถ้าไปดูในรายละเอียดในกราฟิกถัดไปก็จะเห็นนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างที่เป็นการตอบสนองกับเรื่องนี้นะครับในรายละเอียดที่เล่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่เพียงแต่สหรัฐอเมริกาประเทศไทยก็บล็อกหรือว่าสั่งจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของ8ประเทศนี้จากแอฟริกาใต้เหมือนกันนะครับแต่ณตอนนี้ทางรัฐบาลไทยก็เน้นย้ำแบบนี้นะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวมีสื่อนำเสนอออกไปในวงกว้างว่าถ้าเจอผู้ป่วยกรณีที่เป็นผู้ป่วยของตัวโอไมครอนจะล็อกดาวน์รัฐบาลออกมาชี้แจงและยืนยันตรงกันนะครับว่าไม่ได้มีแนวคิดนี้
ยังจะไม่ได้มีมาตรการนี้ที่จะไปจัดการกับโอไมครอนแบบเด็ดขาดขนาดจะไปล็อกดาวน์นะครับดังนั้นก็เข้าใจตรงกันก็อยู่ระหว่างการเฝ้าดูแล้วก็มาระมัดระวังต่อไปด้วยนะครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมทีนี้มันจะมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเศรษฐกิจต่างๆดูจาก Moody's กันก่อนนะครับว่าเขาเตือนกันว่าอย่างไรเพราะว่านี่เป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแน่นอนนะครับการฟื้นตัวหลังจากที่เจอไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีแน่นอนเอาง่ายๆก่อนเลยครับตอนนี้ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นก็ไม่รับชาวต่างชาติหลายประเทศหลายสิบประเทศนะครับก็ไม่รับเที่ยวบินจากต่างชาติบินเข้าไปเห็นชัดเจนก่อนแล้วนะครับคือการชะงักงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางและจะส่งต่อเป็นทอดๆนี่คือยังเกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์เลยนะครับและเราต้องไปดูผลกันต่อด้วยว่าโอไมครอนจะมีผลกับสุขภาพร่างกายของคนอย่างไรผู้ป่วยโควิด-19 ที่เคยป่วยแล้วก็มีโอกาสป่วยซ้ำป่วยได้ง่ายด้วยนะครับอีกส่วนนึงคือเงินเฟ้อก็อยู่ในภาวะที่สูงทั้งจากอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าและบริการที่มันเพิ่มมากขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่ยังชะงักงันนอกจากนี้นะครับถ้าไปดูในรายละเอียดความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปลายปีซึ่งเป็นความหวังด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะฝั่งโลกตะวันตกที่เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงสิ้นปีคนมักจะเดินทางครับโลกตะวันตกช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีเขาก็จะไปท่องเที่ยวไปหยุดยาวๆแต่พอเจอโอไมครอนเข้าไปอาจจะชะงักได้การบริโภคและเงินหมุนเวียนก็น้อยลงนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องนี้ครับ Moody's บอกว่าตอนนี้ประเทศที่น่ากังวลอาจจะไม่ใช่ประเทศใหญ่ๆแต่ว่าเป็นประเทศที่อัตราการฉีดวัคซีนต่อประชากรยังต่ำหรือพึ่งพาการท่องเที่ยวในระดับที่สูงและที่สำคัญนะครับกระสุนทางการเงินกระสุนทางการคลังจะเอาไปอัดฉีดจะเอาไปกระตุ้นในภาคของประชาชนก็เหลือน้อยดังนั้นประเทศทั้งประเทศยากจนประเทศเกิดใหม่ประเทศกำลังพัฒนาน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดกรณีของโอไมครอนเพราะว่าณตอนนี้ถ้าประเทศร่ำรวยเขาเริ่มที่จะสั่งห้ามคนเข้าประเทศสั่งห้ามคนออกนอกประเทศถ้าเกิดกรณีนั้นจริงๆมันก็เป็นเรื่องลำบากละครับรวมถึงประเทศไทยเราที่ต่างเฝ้ารอนักท่องเที่ยวให้กลับมานะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปมีประเมินจาก Goldman Sachs แบบนี้นะครับน่าสนใจทีเดียว Goldman Sachs เขาประเมินว่ามันน่าจะมีแนวทางที่เป็นไปได้หลายกรณีด้วยกันนะครับและถ้าคุณผู้ชมลองไล่เรียงกันดูนะครับมันจะมีกรณีตั้งแต่ที่เป็นดีที่สุดคือคิดว่าประเมินกันพลาดไปหน่อยจนถึงกรณีที่แย่ที่สุดคือมันรุนแรงกว่าที่คิดคนที่ป่วยอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าเดลต้าด้วยซ้ำไปมีให้คิดหลายกรณีนะครับแล้วก็จะเห็นจากกราฟที่เปรียบเทียบกันตรงนี้นะครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปนะครับคุณผู้ชมคือตัว4กรณีที่ทาง Goldman Sachs เขาไล่เรียงกันมาให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก่อนครับคุณผู้ชมมองแบบแง่ดีที่สุดมองบวกสุดๆเลยข้อที่1ก็คือคำเตือนผิดพลาดจริงๆมันไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นมันกระจายได้ช้าแล้วถึงติดเชื้อก็ไม่รุนแรงนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้เป็นแต่เราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับส่วนที่2ก็คือยังมีผลเชิงบวกอยู่นั่นหมายถึงว่าการแพร่เชื้ออาจจะมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ว่ารุนแรงต่อสุขภาพน้อยกว่าแค่นี้ก็ส่งผลกระทบเยอะแล้วนะครับเพราะว่าพอเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่และเราต่างก็ต้องรอทั้งยารอทั้งวัคซีนชี้วัดง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นพอเกิดกรณีของตัวโอไมครอนCEO ของ Moderna ออกมาให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานไม่กี่สัปดาห์ต้นปี2565น่าจะเห็นตัววัคซีนที่จัดการได้แต่พอวัน2วันนี้ CEO ของ Moderna เสียงเริ่มอ่อยแล้วก็บอกว่าวัคซีนที่มีอยู่อาจจะจัดการกับโอไมครอนได้ไม่ดีอย่างที่คิดหุ้นตกกระนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นต้องตามกันต่อถ้าไปดูกรณีที่3เกิดผลเชิงลบนะครับการแพร่รวดเร็วกว่าเดลต้ามันจะทำให้ GDP ของทั้งโลกนะครับหดตัวลงไป 2.5% เดิมมองว่าทั้งโลกขยายตัว 4% ตอนนี้หันลงไป 2.5 แล้วนะครับและถ้าเป็นกรณีที่กระทบรุนแรงมากๆอันนี้ยังประเมินไม่ได้เลยยังประเมินไม่ได้เลยนะครับว่าถ้ากระทบรุนแรงสุดๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอัตราการแพร่เชื้อรวมไปถึงอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อมันแรงกว่านั้นเศรษฐกิจโลกจะดำดิ่งไปขนาดไหนนี่คือถ้าไปดูกรณีที่2และ3ที่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็น่ากลัวแล้วเพราะว่าส่งผลกระทบกับการขยายตัวแน่ๆอย่างน้อยที่สุด
ถ้ามันกระจายได้เร็วแต่รุนแรงไม่เท่าขนาดเดลต้าเนี่ยก็กระทบกับทั้งโลก 2.5% แล้วนะครับและตอนนี้ทั่วโลกบริษัทยาต่างๆก็พยายามที่จะเร่งจัดการอยู่ครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับทำให้เห็นแล้วนะครับว่า4กรณีที่เป็นไปได้มีอะไรกันบ้างนะครับและส่งผลกระทบต่อมากับอะไรกับเรื่องแนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าไปดูในตลาดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐอเมริกานะครับธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเศรษฐกิจอินไซต์ก่อติดเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาโดยตลอดนะครับเดิมประเมินกันแบบนี้ว่าช่วงปีหน้าปี2022จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับกันหลายประเทศโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐน่าจะปรับขึ้นอย่างน้อย1ครั้งในช่วงกลางปีแล้วไปขึ้นอีก3ครั้งในปี2023นั่นคือที่ประเมินจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับแต่ณตอนนี้ลองเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับจากตลาดการคาดการณ์ของอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาน่าจะถัดออกไปแล้วนะครับสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะว่าต้องดูสถานการณ์ของตัวโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นี้ก่อนอาจจะเลื่อนออกไปอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐเดิมประเมินว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีก็คือเดือนมิถุนายนอาจจะขยับไปเป็นกรกฎาคมนี่คือกรณีที่สถานการณ์ของโอมิครอนไม่เลวร้ายมากนักนะครับขณะเดียวกันนะครับยังมีความท้าทายอีกพอสมควรเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะตามมาด้วย aftershock มากน้อยแค่ไหนนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับเราไปเปรียบเทียบตัวราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะครับเพราะว่าต้องจับตาดูวันที่2เดือนธันวาคมนี้ที่ทาง OPEC Plus เขาจะประชุมแต่ก็คาดการณ์กันแล้วนะครับว่าน่าจะไม่ปรับการกำลังการผลิตลงน่าจะคงเอาไว้ที่ 400,000 บาร์เรลต่อวันแต่ทีนี้นะครับถ้าใครที่ติดตามข้อมูลในตลาดทุนรวมไปถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับก็น่าจะเห็นตรงกันแหละครับว่าราคาน้ำมันเริ่มที่จะดิ่งลงจากความจากทั้งอุปทานอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่เป็นการคาดการณ์การใช้น้ำมันในอนาคตด้วยนะครับต่างก็กังวลว่าการใช้น้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรแล้วนะครับอย่าง Morgan Stanley ก็ประเมินว่าราคาของน้ำมันในช่วงไตรมาสแรกปี2565เนี่ยน่าจะลดลงจากเดิมมองว่าจะไปได้ถึง95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ว่าอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 82.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะอุปสรรคสำคัญจากโอไมครอนนี่แหละนะครับและตอนนี้เริ่มมีน้ำมันดิบที่เป็นอุปทานส่วนเกินแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาติยักษ์ใหญ่เขาก็พยายามที่จะระบายสต็อกน้ำมันออกมาขณะที่เอกชนนะครับตอนนี้เริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นและกังวลพอสมควรนะครับอย่างเช่นทางประธานของสายการบินเอมิเรตส์นะครับทิมคลาร์กก็บอกว่ากระทบแน่นอนนะครับโอไมครอนกับการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่าธุรกิจบอบช้ำขณะที่ EasyJet ของอังกฤษก็ระบุว่าปริมาณการจองตั๋วเครื่องบินในระยะสั้นลดลงอย่างชัดเจนคนก็เริ่มยกเลิกการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวต้องไปดูแหละครับว่าตอนนี้บริษัทยาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Pfizer Moderna AstraZeneca Johnson & Johnson เขาจะทำอย่างไรเพื่อจะได้คำตอบได้เร็วที่สุดแต่อย่างน้อยทั่วโลกจะอยู่ในภาวะแบบนี้ 2-3 สัปดาห์กว่าจะชัดเจนจากแลบของบริษัทยายักษ์ใหญ่แหละครับว่าเราจะใช้เวลาอยู่กับมันนานแค่ไหนมันจะรุนแรงมากแค่ไหนเดี๋ยวก็ต้องประเมินกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะสู้อย่างไรรู้แต่ว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยใหม่แน่ๆที่ฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจของโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่เรายังรอนักท่องเที่ยวอยู่เลยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อสรุปแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ